สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันน้ำทิพย์ชูเวศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์นะคะมาพบกับคุณผู้ชมในรายการสารพันงานคณะกรรมทุกๆวันจันทร์เวลา 14.00 นถึง 15.00 นคุณผู้ชมติดตามรายการของเราแล้วก็มีคุณผู้ชมนะคะโทรมาพูดคุยกับดิฉันเกี่ยวกับเรื่องการที่เราได้สาธิตไอ้สิ่งละอันพันละน้อยไปในรายการสารพันงานคณะกรรมตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะคะตอนนี้ก็เข้าเดือนมิถุนากรกฎาคมแล้วนะคะก็จะเห็นว่าดิฉันได้สาธิตแล้วก็ได้นำเสนอรูปแบบของงานคณะกรรมไปหลายรายการทีเดียวนะคะตั้งแต่ตอนต้นเดือนมิถุนายนถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราคงจะพบว่าดิฉันได้ทำพวงกุญแจใช่ไหมคะจากเศษผ้าแล้วก็ทำกระเป๋านะคะตอนนี้ก็ดิฉันก็ยังจะนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะคะก็เลยว่าจะนำเอาเศษผ้าเนี่ยมาสรรทำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆนะคะเพิ่มเติมมากขึ้นวันนี้ก็เลยจะนำเสนอที่แขวนผ้าเช็ดมือนะคะจากผ้าซึ่งเอามาทำเป็นดอกไม้แล้วก็เอามาจัดตกแต่งนะคะซึ่งก็จะมีความงามทำไม่ยากนะคะแต่ว่าดูแปลกตาทีเดียวและที่ฉันรับรองได้ว่าสิ่งที่ฉันนำเสนอคุณผู้ชมวันนี้นะคะยังไม่เคยมีวางขายที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็เป็นความคิดนะล้วนๆที่ว่าเรานำเศษผ้ามาแล้วก็ประดิษฐ์มันเป็นของใช้นะให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการอาชีพนะคะก็สามารถไปจำไปแล้วก็ไปทดลองทำได้นะคะวันนี้ดิฉันก็ภูมิใจเสนอนะคะที่แขวนผ้าเช็ดมือนะดอกไม้ผ้านะคะวันนี้ลองมาดูสิคะว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ทำที่แขวนผ้าเช็ดมือนะคะเรามีอะไรบ้างนะคะ อันแรกเลยนะคะก็จะแนะนำว่าคุณผู้ชมก็ควรจะต้องมีห่วงหวายนะคะถ้าจะไม่เป็นห่วงหวายก็จะเป็นห่วงอะไรที่มีลักษณะเป็นทรงกลมๆนะคะอาจจะเป็นพลาสติกเป็นเถาวัลย์เป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะอันนี้ฉันก็เลือกซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นห่วงหวายในลักษณะนี้จริงๆแล้วห่วงหวายเนี่ยมีหลายขนาดนะคะอาจจะมีขนาดโตๆซึ่งอันนั้นก็ไม่เหมาะสมที่จะมาทำอาจจะทำเป็นพวงดอกไม้นะคะแล้วก็มีขนาดเล็กกว่านี้อันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วมีขนาด4นิ้วสำหรับเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะแขวนที่อ่างนะล้างมือเลยพวกนี้แล้วก็นี่ก็เป็นผืนโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะใช้ล้างทำความล้างมือเสร็จเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ซับนะคะเพื่อจะให้มือแห้งได้ก็จะเป็นห่วงหวายลักษณะนี้นะคะเรียนคุณผู้ชมว่าดิฉันก็จะมีพวกเศษผ้านะคะลักษณะอย่างนี้เป็นเศษผ้านะคะสีสันต่างๆกันนะคะที่เหลือนะจากการตัดเย็บนะคะงานฝีมือต่างๆนะคะก็เก็บเอาไว้ทำงานได้นะคะเป็นพวกเศษดอกไม้เป็นผ้านะคะที่เป็นพวกเลือกผ้าลายนะพวกลายดอกไม้หรือลายเลขาคณิตอะไรเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีใบไม้สำเร็จรูปนะคะดิฉันใช้ใบไม้นะสำเร็จรูปซึ่งบางทีเราใช้ดอกไปแล้วแล้วใบยังเหลืออยู่เนี่ยก็นำมาใช้จัดแล้วก็ตกแต่งได้นะคะกรรไกรคมค่ะสำหรับตัดผ้านะคะแล้วก็กรรไกรอันเล็กสำหรับเลาะนะคะดอกต่างๆให้เป็นลวดลายนะคะแล้วก็ดิฉันมีพวกมุกเส้นนะคะอันนี้ก็คงจะที่ติดตามรายการเนี่ยงานฝีมือนะคะคงจะไม่พ้นของกระจุกกระจิกของสวยงามพวกนี้เพราะว่าเราแต่งเติมอะไรไปอย่างนิดอย่างหน่อยเนี่ยก็ทำให้งานเนี่ยดูมีคุณค่าขึ้นเยอะแล้วเพราะนั้นของตกแต่งเนี่ยก็จะคงจะไม่พ้นพวกมุกที่เป็นสีทองนะคะมุกที่เป็นสีขาวมุกเส้นมุกเป็นเม็ดนะคะก็จะมีหลายหลากแล้วก็รวมไปถึงมุกเป็นเม็ดด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วตามตัวอย่างเนี่ยที่ฉันทำมาเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่มุกแต่ว่าตอนที่ขั้นตอนที่จะนำเสนอคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องการจะเน้นนะหรือจุดประกายให้คุณผู้ชมว่าลองสิคะลองใช้ไอ้สิ่งอันพันละน้อยหรือกล้าที่จะนำวัสดุตกแต่งเนี่ยใส่เข้าไปงานก็จะมีอะไรที่พิเศษขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คงจะมีลิปบิ้นนะคุณผู้ชมคะลิปบิ้นก็มีขนาดประมาณ1นิ้วเซน 1/4 นะคะแล้วก็ประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะหรือครึ่งนิ้วนะคะขอโทษประมาณ1เซนครึ่งเซนนะคะแล้วก็ประมาณหรือเซน 1/4 นิ้วนะคะก็จะมีลิปบิ้น2สีนะอาจจะใช้สีอ่อนสีแก่นะคะแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เข็มเย็บผ้านะคะดิฉันก็เตรียมใส่ได้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกในการที่สาธิตนะหลอดได้นะแล้วก็คงจะบืนกาวนี่ก็คงจะต้องใช้ตอนที่เรายึดริบบิ้นนะคะให้ติดกันนะก็บืนกาว
นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ลงทุนนะคะซื้อปืนเก่าไว้อันหนึ่งนะคะราคาไม่แพงนะคะประมาณ100กว่าบาทคือมีตั้งแต่120บาท150บาท170บาทนะคะก็คือมันจะมีหลายราคาก็เพราะว่าคุณภาพนะคะถ้าสมมุติเราต้องการคุณภาพดีคือไม่ช็อตง่ายเนี่ยอาจจะประมาณสัก170บาทแล้วก็ถนัดมือทีเดียวนะคะคุณผู้ชมซื้อไว้อันนึงก็ใช้ไปได้หลายปีทีเดียวนะคะปืนกาวนี่ก็ใช้คู่กับแป้งกาวอันนี้เขาก็จะมีขายเป็นกิโลนะคะแต่แบ่งขายก็มีค่ะครึ่งกิโลก็ได้2ขีดก็ได้หรือขายเป็นแท่งก็มีแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อเป็นแท่งคุณผู้ชมจะขาดทุนนะคะเพราะว่ามันจะราคาแพงแต่ถ้าเราซื้อยกเป็นกิโลหรือครึ่งกิโลเนี่ยเราค่อนข้างจะพอสมควรราคาพอสมควรนะคะก็ประมาณ100กว่าบาทขึ้นไปกิโลนึงนะคะเมื่อเราได้ทราบแล้วว่าวัสดุอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเราก็คงจะต้องเตรียมนะคะของที่จะมาทำเป็นดอกไม้ซึ่งเราได้เรียนคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้เราจะทำดอกไม้ผ้ากันนะคะคนที่ไม่เคยติดตามรายการของเรามาก่อนเลยเปิดมาเจอวันนี้ปุ๊บเลยนะคะก็คือทำที่แขวนพระเจ้ามือนะจากดอกไม้ผ้าก็มาเรียนรู้กันเลยว่าเราจะนำผ้าเนี่ยนะคะมาทำอย่างไรให้เป็นรูปดอกไม้ได้นะคะเพราะนั้นก็คือเรามีเศษผ้าลักษณะนี้อยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะตัดได้ เห็นอย่างเงี้ยนะคะจะตัดดอกไม้ได้ทั้งหมด4วงทีเดียวนะคะเน้นจะวางให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเวลาตัดเนี่ยเราไม่ได้ตัดทีละวงนะคะนี้ถามว่าดอกไม้เนี่ยออกแบบมาได้ยังไงหรือมีที่มายังไงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดิฉันได้วาดลงในกระดาษขาวธรรมดาเนี่ยนะคะเป็นรูปวงกลมก่อนนะคะทีนี้ถามว่าคุณผู้ชมต้องการจะให้ดอกไม้เนี่ยมันกว้างยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะก็ลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะอันนี้ก็ประมาณ3นิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ3นิ้วนะคะเราตัดเป็นรูปวงกลมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้นะพับเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยค่ะนะคะวาดให้เป็นรูปหยักๆแล้วเราก็ตัดออกนะพอคลี่ออกก็จะกลายเป็นดอกที่มีกลีบเนี่ยเป็นรูปวงกลมนะคะอันนี้ก็ประมาณ3นิ้วนะเมื่อได้แพทเทิร์นอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็แพทเทิร์นเนี่ยมาทาบกับผ้านะที่เราต้องการจะตัดเราก็ดูนะคะว่าเศษผ้าที่เราวางไปเนี่ยช่วงไหนที่เราสามารถจะวางผ้าออกไปได้นะคะประมาณนี้นะคะมันก็เต็มที่ของพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะใช้กรรไกรนะคะเจียนผ้าเศษผ้าที่เป็นเศษผ้านี่ออกไปก่อนเลยนะคะเนี่ยใช้กรรไกรใหญ่นะคะเจียนเศษผ้าตรงนี้ไปให้เป็นรูปคล้ายๆวงกลมนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปตัดรายละเอียดของกลีบนะคะกลีบดอกนี่ออกนะคะอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นว่าดิฉันเนี่ยทบผ้านะคะทบผ้าเป็น2ทบเนี่ยก็แปลว่าตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยจะได้ทั้งหมด2กลีบแล้วถูกมั้ยคะผ้าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะตรงนี้ยังได้อีกนะสองดอกนะคะลองวางดูก็ได้นะคะเนี่ยค่ะลองวางดูเราก็เอาผ้าวงกลมเนี่ยค่ะเข้าไปในวงกลมอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามันพอที่จะวางได้อีก2วงถูกไหมคะก็เลื่อนมาให้อยู่ในวงกลมนี้ก็ทำนองเดียวกันค่ะเราใช้กรรไกรอันนี้นะคะเจียนออกนะแล้วก็วางให้ติดทั้งด้านล่างด้านบนนะคะแล้วก็เจียนแล้ววงกลมอันนี้ออกค่ะเราก็จะได้วงกลมอย่างนี้ค่ะเท่ากับ4วงเลยค่ะคุณผู้ชมเราคงไม่ตัดทีละวงนะคะเราหากรรไกรที่คมนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดไปทีละ4วงไปเลยนะคะงานก็จะได้เสร็จเร็วแล้วก็เรารู้สึกไม่เบื่อหน่ายด้วยบางทีช่วงตกแต่งเป็นช่วงที่เราจะสนุกที่สุดแต่ช่วงที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนานนะคะแต่ว่ามันก็ฝึกความอดทนอย่างถ้าสมมติว่าเรามีเด็กๆที่บ้านเราคงจะต้องสอนเด็กให้มีความอดทนนะคะที่จะฝึกนะคะเพราะนั้นก็ตรงนี้นะคะเราแพทเทิร์นที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยค่ะวางนะคะที่วงกลมที่เราวางไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่ะบังคับไว้แล้วก็ใช้กรรไกรเล็กเนี่ยค่ะตัดไปตามกลีบนี้ทีนึงเห็นไหมคะฉันก็จะตัดไปเลยเนี่ยค่ะทีละสี่ชั้นนะคะเราจะมีกรรไกรเล็กแล้วก็เนี่ยค่ะตัดบากตามรอยกลีบอย่างเงี้ยนะคะนี่คะนี่ก็เหมือนกันค่ะไล่กลีบเนี่ยไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าช่วงที่เราเตรียมเนี่ยถ้างานตัวนี้ไม่เร่งนะคะก็อาจจะเศษผ้าที่มีอยู่เยอะๆนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะตัดนะคะแล้วก็ใช้เข็มกลัดเนี่ยกลัดไว้เป็น
ป็นตั้งก็ได้นะคะหรือจะใส่ซองพลาสติกเอาไว้ก็ได้นะคะเอาเป็นทรงนี้บ้างแล้วก็ทรงอื่นบ้างนะคะแล้วแต่กลีบดอกที่คุณผู้ชมจะสร้างขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกที่จะสร้างขึ้นเนี่ยอาจจะไปเลือกนะคะเลือกกลีบดอกเนี่ยในหนังสือนะคะที่ทำพวกดอกไม้ประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นเรียบเราไว้เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ เลือกกลีบดอกที่มีอยู่ในแพทเทิร์นอันนั้นออกมาใช้ได้เช่นกันนะคะคือลอกลายออกมาจากเล่มได้นะคะอันนี้ดิฉันก็จะแนะนำคุณผู้ชมว่ากลีบดอกเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างเนี่ยสร้างได้ง่ายขนาดไหนบ้างนะคะจะทำให้ไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือหรือตำราอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะสร้างแบบขึ้นมาได้เองง่ายๆนะคะแล้วก็การตัดกลีบเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะตามกลีบนี้ดอกเพราะเราใช้กลีบจำนวนมากแล้วเวลาที่มันซ้อนกันเนี่ยนะคะความหลากหลายของสีจะทำให้ดอกไม้เนี่ยมันมีความงามในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมต้องวิตกกังวลว่าเวลาที่ตัดไปแล้วเนี่ยจะต้องได้ตามแบบนะคะต้องเท่ากันเป๊ะๆ เลยนะคะก็ขอให้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราเข้าดอกนะคะไปแล้วเนี่ยก็มันก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะคะกลีบสั้นบ้างยาวบ้างนะคะเหมือนกับดอกไม้จริงๆนะคะเนี่ยเราก็ตัดไปนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะหมดแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเนี่ยตั้งสีกลีบนะคะพร้อมๆกันไปเลยนะคะสีกลีบนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมซ้อนไปซ้อนมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้อย่างนี้ค่ะนะคะสีกลีบนะคะดิฉันยังมีตรงนี้อีก4กลีบนะคะถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยในช่วงท้ายแต่สำหรับคนที่ติดตามไม่ทันนะก็อาจจะสาธิตให้ดูทีแต่ตอนนี้ดิฉันก็จะลองทำดอกดูก่อนนะคะถ้ามีเวลาจริงๆแล้วก็จะย้อนกลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าวิธีตัดกลีบเนี่ยนะคะบางคนอาจจะตามไม่ทันนะคะเราจะไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะนั้นกลีบที่ดิฉันเตรียมมาเนี่ยหากก็ตัดมาแล้วเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะคะก็จะเห็นว่ากลีบที่เตรียมมาก็จะมีสีสันนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราตัดไปก็จะเป็นลายหนึ่งเห็นไหมคะนะคะก็จะมีลวดลายหลายลวดลายทีเดียวนะเพราะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะคละกันนะคะเราก็จะคละกันกลีบดอกนะคะสำหรับคนที่มีพื้นแล้วนะที่ติดตามรายการตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะก็อาจจะเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะอาจจะดีใจแล้วก็ได้ฝึกนะคะความจำนะคะที่เราเคยได้ทำไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เอามานำเสนอในผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นะคะก็จะเห็นว่างานที่ดิฉันนำเสนอเนี่ยสามารถนำไปตกแต่งงานได้นะคะหลายหลากนะคะทำให้ผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเกิดแนวคิดนะคะที่จะสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะค่ะแล้วงานก็จะได้ไม่จำเจนะคะจะเป็นดอกไม้แบบใหม่แต่ว่าผลิตภัณฑ์นี่เป็นตัวใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ใช่ไหมคะเอาได้ใส่เข็มนะคะนี่เราได้ใส่เข็มแล้วก็ทำปมตรงปลายนะคะเราก็หยิบนะคะเศษผ้าที่เราตัดเป็นกลีบดอกแล้วเนี่ยค่ะก็เอามาพับนะคะจะเริ่มต้นจากสีไหนก่อนก็ได้นะคะมาพับอย่างเงี้ยค่ะพับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วก็พับทบอีกทีนึงนะคะกลีบมันก็จะสับว่างกันเล็กน้อยเวลาที่เราพับแล้วเนี่ยเราก็จับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงกลางเนี่ยนะคะเราก็ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปเฉพาะตรงปลายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสัก2อัน1ดอกเนี่ยก็คิดว่าจะใช้สักประมาณ6ชิ้นนะคะคิดว่าจะใช้ประมาณสัก6ชิ้นนะก็ลองดูนะคะเฉพาะตรงปลายนะคะค่ะแล้วก็ซ้อนไปนะคะสองกลีบแล้วใช่ไหมคะเราจะใช้ สีต่างๆนะคะ
ื่อกี้เราออกไปทำนองนี้แล้วเอาเป็นสีนี้บ้างก็ได้ค่ะสองชิ้นนี่ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นลายเล็กๆนะคะเป็นลายเล็กๆสอดลงไปก็จะเหมือนจะเป็นวงกลมเห็นไหมคุณผู้ชมนะคะก็จะได้ดอกเนี่ยอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเป็นดอกแล้วแต่ว่าจำนวนชั้นก็อาจจะน้อยนะคะเราจะใส่ไปอีกลองดูนะคะเอาสีดันว่าจะเป็นสีเป็นดอกเล็กๆด้วยกันไปก่อนนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นดอกหนึ่งที่เป็นพื้นที่ของดอกเล็กๆทั้งหมดเน้นขอเป็น8ละกันก็จะพอดีขอเป็น8ดอกเล็กๆเมื่อกี้นี้ลวดลายนี้ไปแล้วใช่ไหมคะขอเป็นลวดลายนี้ค่ะคล้ายๆกันนะคะก็ได้เท่ากับ1ดอกละนะคะคุณผู้ชมก็จะหมุนมือนิดนึงก็ได้เพื่อให้มันสับวางกันนะคะค่ะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะดันเข็มลงไปนะคะด้านล่างตรงที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะพอดึงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นวงกลมขึ้นมานะคะเราก็อาจจะตรึงด้านหลังเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แต่เอ็กเกสรตรงกลางเนี่ยมันอยู่ด้วยกันค่ะสัก 2-3 ครั้งก็น่าจะพอสะกิดเอาเนื้อผ้าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะค่ะตอนนี้เราก็อาจจะทำปมได้แล้วนะคะก็ใช้เข็มปักลงไปเนี่ยทำปมสัก 2-3 รอบนะคะแล้วก็ดึงได้ค่ะนี่มาก็จะเป็นปมนะคะก่อนจะตัดนี่เราก็สะกิดได้สะกิดผ้าสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อยังไงก็เก็บเส้นได้เผื่อว่าถ้ามันมีอะไรหลุดเนี่ยมันก็ยังจะมีได้ตรงชั้นหนึ่งค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทำอย่างนี้ค่ะสัก4ดอกนะคะเราก็ทำปมนะคะก็ใช้ปลายได้นะคะพันเข็มนะคะเราก็วนๆแล้วก็ลูดนะคะลงมาค่ะทำปมสุดท้ายนี่นะคะเราก็ตอนนี้เราอาจจะใช้สีจัดๆนิดนึงนะก็จะเป็นสีเข้มๆนะคะก็อาจจะเริ่มต้นจากสีแดงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมหยิบขึ้นมานะคะเราจะทำอย่างนี้ทั้งหมด4ดอกนะคะเนี่ยค่ะพอถ้ามันเป็นเนี่ยค่ะเพราะเราตัดมาเป็นวงกลมใช่ไหมคะเราก็อาจจะขยับสักนิดหนึ่งเพื่อให้กลีบเนี่ยเขาสับหว่างกันนะคะเฉพาะตรงปลายนะคะแล้วก็สีเข้มๆนะคะดำแดงเนี่ยก็ดูมีด้านถูกด้านผิดนะคะทบนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะเฉพาะตรงปลายสะกิดนะคะ
กรีดนี้ก็จะพลิกไปพลิกมาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็จะซ้อนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นวงกลมแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปอีกนะคะสี่กลีบนะคะอันนี้ที่จะใช้สีจัดๆทั้งหมดเลยก็อาจจะใช้ตีนี้นะคะเป็นสีเข้มสักอันหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมพับเนี่ยนะคะลวดลายมันก็จะมีลายสีเข้มสีอ่อนนะอยู่ในมือของคุณผู้ชมเนี่ยเวลาคุณผู้ชมต้องการจะให้สีเข้มมันขึ้นอาจจะพลิกเอาด้านสีเข้มขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกมีขาวอยู่ก็จริงแต่ก็มีน้ำเงินนะคะเนี่ยค่ะสองด้านเนี่ยค่ะว่าเราก็อาจจะพับนะคะเราต้องการสีเข้มขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเลื่อนแล้วก็พับเนี่ยค่ะอยู่ที่เรานะต้องการสีเข้มก็เอาสีเข้มขึ้นนะคะนะคะนี่ก็ค่ะนี่ค่ะเราก็เหมือนเดิมค่ะนะคะคุณผู้ชมก็อันปลายเข็มลงไปนะคะตรงที่เราเริ่มต้นไว้นะคะกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็สะกิดนะคะนี่ค่ะสะกิดด้าผ้าที่เราตรึงไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะสักสองครั้งแล้วก็ทำปมนะคะนะคะทำปมแล้วก่อนตัดได้ก็ย้ำสักนิดหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ตัดได้ออกไปสองดอกแล้วนะคะไวไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ได้ดอกไม้นะคะอย่างน้อยสองดอกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นสีเนี่ยจะออกเข้มนิดหนึ่งนะคะก็เป็นสีเข้มนะคะเราต้องการอีก2ดอกนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้ชิ้นงานที่สวยงามแล้วก็แปลกตาคือไม่ซ้ำแบบใครนะคะเนี่ยค่ะที่ทำปลอมนะคะก็จับค่ะคราวนี้เราก็ยังมีสีให้เลือกอีกนะคะเราก็จะทำอีกนะคะนี่คุณผู้ชมก็หาเศษผ้านะคะที่มีอยู่ในบ้านลองดูนะคะลองเริ่มต้นดูค่ะแล้วก็ตัดกลีบอย่างง่ายๆนะคะตัดกลีบอย่างง่ายๆนะคะค่ะก็เป็นสีนี้บ้างก็ได้นะคะออกครีมๆก็สีกลีบแล้วใช่ไหมคะเราต้องการสัก2ชั้นนะคะนี้ให้ขอให้มีสีฟ้าบ้างนะคะคุณผู้ชมลองคำนวณดูสิคะ1ดอกเนี่ยเราใช้ทั้งหมด8กลีบถูกไหมคะเราใช้ทั้งหมด4ดอกนะคะก็ประมาณ32กลีบถูกไหมคะคุณผู้ชมต้องใช้งั้นก็คงต้องตัดนะคะผ้า32ชิ้นนะคะ
นี่ค่ะได้สีฟ้าแล้วเอาน้ำเงินอีกถ้าเราต้องการเฉดนี้เป็นสีฟ้านะคะไล่ไปนะคะก็จะมีสีที่หลากหลายนะคะเพราะเวลาที่คุณผู้ชมพับกลีบลงไปปุ๊บเนี่ยนะคะกลีบในบางทีมก็จะหมุนไปหมุนมาได้ด้วยนะคะเนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะบังคับมือเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเสียบนะคะเข็มที่ลงไปด้านหลังของตอนที่เราเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวค่ะได้3ดอกแล้วเราใช้ทั้งหมด4ดอกนะคะเพราะว่าถ้า3ดอกเนี่ยมันจะดูบางตาไปนิดนึงถ้าเราใช้สัก4ดอกจะได้ดูเบียดกันแล้วเราก็จะเว้นที่ของห่วงวายไว้สำหรับพาดผ้านะคะนะคะ2ครั้งค่ะตรึงนะคะตรึงให้ผ้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อีกสักครั้งนึงค่ะแล้วก็อาจจะทำปมนะคะก็พันสัก 4-5 รอบนะคะก็ดึงนะคะแล้วก่อนจะตัดได้ก็สะกิดผ้าสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตัดได้ออก3ดอกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะเห็นไหมคะแล้วก็สามารถที่จะขยับนะคะเนี่ยบิดไปให้มันเป็นชั้นขึ้นมาได้ค่ะนะคะทีนี้อีกดอกเดียวนะคะคราวนี้เราจะใช้พื้นที่สีขาวนะคะสีขาวนะจะอยู่ข้างบนเอาตรงนี้นะคะเป็นพื้นนะข้างล่างจะได้สีขาวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านถูกนะคะมีปลายสีขาวๆเนี่ยค่ะนี่มาแทรกก่อนก็จะเป็นสีอ่อนๆ นะคะกี่พื้นที่สีขาวมีแล้วนะคะตรงนี้ก็จะสีขาวอีกเราก็จะเอาดอกนี้เข้ามาแซมซะก่อนนิดนึงนะคะค่ะแต่ดอกนี้ก็จะเห็นชัดว่าเราจะเป็นพื้นที่สีขาวซะส่วนมากนะคะนี่ค่ะคือถ้าตัวมันเองเนี่ยค่ะเวลาที่ร้อยออกมาแค่นี้ความจริงเอาไปใช้งานเนี่ยก็สวยแล้วนะคะแต่ความหนาเนี่ยยังไม่พอนะคะก็จับจีบอีกนะคะเนี่ยค่ะก็จะเหลือลายนี้อันหนึ่งเล็กๆสีฟ้านี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีอ่อนซะส่วนมากนะคะเป็นสีใสๆค่ะก็ครบ8กลีบนะคะทั้งหมด4ดอกนะคะเนี่ยค่ะเราจะใช้จะพลิกด้านไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะก็เย็บกลับมาที่เก่าค่ะแล้วก็อาจจะตรึงค่ะจับสะกิดนะคะเพื่อจะให้คือล็อกเหมือนกับล็อกตรงกลางเกสรไว้นิดนึงกับ
ไอ้ผ้าที่เรามีอยู่ค่ะนะคะดึงขึ้นมาสักสองครั้งเนี่ยสะกิดเอาผ้าขึ้นมานะคะอีกสักครั้งก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยทำปมนะคะคือมันจะมั่นใจค่ะเพราะว่าเหมือนกับเมื่อกี้นี้กลีบเนี่ยมันก็ยังจะหมุนไปหมุนมาได้ตอนนี้เราก็ล็อกนะคะให้แต่ละชั้นเนี่ยคงที่นะทำปมนะคะค่ะแล้วก็ตรึงสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยตัดได้นี่เราก็ได้ครบแล้วนะคะทั้งหมด4ดอกนะคะก็จะมีสีสดใสบ้างนะคะแล้วก็สีออกขาวๆบ้างนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่มือเรานะจะหมุนจะบิดยังไงคือเขาก็ยังอยู่ในนี้นะคะประเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีคือเราวันนี้ที่ฉันจะลองใช้มุกเนี่ยแทรกไปตามกลีบด้วยนะคะนี่เราก็จะได้ทั้งหมดนะคะ4ดอกแล้วนะคะเพราะนั้นดอกไม้นะคะที่เราตัดมาเนี่ยยังเหลืออีกเห็นไหมคะคุณผู้ชมนะคะเพราะนั้นเราก็จะเก็บนะคะกลีบที่เราตัดไว้เนี่ยเอาไว้ใช้โอกาสหน้านะคะนี่ก็คงจะมาถึงขั้นตอนที่เราคงจะต้องเอาห่วงไว้นะคะมาจัดแต่งแล้วนะคะค่ะทีนี้ก็เราคงจะเริ่มต้นว่าดิฉันได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วว่าเราจะใช้สองสีนี้นะคะเพราะนั้นก็จะตัดริบบิ้นนะคะพันห่วงไว้นะคะที่เป็นเส้นตรงซะก่อนนะคะแล้วก็ใช้สองเท่านะคะของก็ห่วงหวายเพราะว่าห่วงหวายอันนี้จริงๆถ้าเป็นเส้นเล็กเนี่ยก็ต้องใช้มากรอบนิดนึงเพราะว่ามีความอ้วนนะหรือความหนานะของห่วงหวายแต่อันนี้สำหรับห่วงขนาดนี้แล้วก็ริบบิ้นขนาด1นิ้วเนี่ยกว่าๆเนี่ยเราก็ใช้เป็นสังทบนะคะของความยาวซึ่งดิฉันก็จะมักจะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เสมอนะคะก็บวกไปประมาณสักนิ้วหรือ2นิ้วนะคะแล้วสิ่งนึงก็คือว่าเราคงจะต้องทำนะคะก็เรียกว่าหูอะค่ะนะคะไปเพื่อที่จะไปแขวนเกี่ยวกับตะขอหรืออะไรที่อยู่ที่เราจะไปแขวนทำที่แขวนผ้าเช็ดมือเพราะนั้นเราก็กะเอาว่าคุณผู้ชมชอบยาวหรือสั้นนะคะหรือก็ไม่ต้องไม่สั้นไม่ยาวมากเกินไปนะคะในไม่เกะกะก็วัดแล้วก็ประมาณเท่านี้นะคะบวกความอ้วนหรือความกว้างของห่วงหวายด้วยนะคะมีริบบิ้นที่เราไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะค่ะเมื่อได้อันนี้แล้วใช่ไหมคะก็คงจะมาถึงเส้นเล็กอะค่ะนะคะเราก็อาจจะตัดว่าซะทีเดียวเลยเพราะว่าในขณะที่เราทำเนี่ยนะคะมันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะนี่ก็จะมี สก๊อตเทปเนี่ยติดอยู่นะคะเนี่ยเราก็แกะสก๊อตเทปนิดนึงสีที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีริบบิ้นนะสีหวานๆแย่ๆมากมายคุณผู้ชมต้องไปดูว่าเราพอใจนะหรือว่าห้องของเราสีอะไรเราจะทำสีอะไรถึงจะเหมาะสมนะคะก็อาจจะใช้ริบบิ้นสีที่เราถูกใจอันนี้นะคะก็จะเป็น2เท่าเหมือนกันนะคะของห่วงเมื่อกี้นี้นะคะก็วัดจะวัดจากริบบิ้นเมื่อกี้นี้ก็ได้นะคะค่ะก็เผื่อไว้นิดนึงค่ะก็ใช้อาจจะเก็บไปก่อนเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นเล็กมันจะหลุดง่ายนะคะเราก็มาเริ่มต้นนะคะอันนี้คือหูนะคะก็ใช้ปืนกลางค่ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะคะร้อนแล้วก็ใช้ปืนกลางยิงนะคะไปที่ริบบิ้นริบบิ้นมี2ด้านนะคะด้านมันกับด้านให้ใช้ด้านนะคะยิงไปแล้วนะคะแล้วก็พันห่วงหวายนะคะก็เริ่มผลักออกไปจากข้างด้านข้างนอกเนี่ยนะคะนี่ค่ะร้อนนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็จับริบบิ้นให้เป็นเส้นทะแยงใช่มั้ยคะทีนี้ก็เราจะพันนะคะห่วงหวายไปก็ไม่ต้องพันจนมิดนะคะก็อาจจะเห็นห่วงหวายบ้างนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแต่ต้องดึงให้ตึงนะคะนี่ค่ะเราตั้งใจนะคะที่จะให้มองเห็นห่วงหวายก็เรียกว่าเห็นเท็กซ์เจอร์ของห่วงหวายบ้างเนี่ยหรือความเป็นธรรมชาตินะคะหรือความมีเสน่ห์ก็อยู่ตรงที่ห่วงหวายนี่เหมือนกันเพราะมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะเพราะนั้นการที่เราให้เห็นเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันก็ทำให้เห็นลวดลายของห่วงหวายที่เขาสานมานะคะแล้วก็อาจจะขยับมาได้นะว่าเราจะต้องเว้นพื้นที่เนี่ยให้มันพอๆกันหรือเท่าๆกันนะเราก็ขยับได้ค่ะ
ตัวเฉลี่ยมานะคะคุณผู้ชมไม่ต้องปล่อยไปทั้งมือนะคะก็ค่อยๆพลิกมาได้นะคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้วิธีนะคะก็ไปปล่อยมือทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยก็อาจจะขยับมานะคะให้ห่วงไหวเนี่ยมันมีพื้นที่นะคะแต่ตามองเห็นด้านในนะเนี่ยก็หมุนมาได้เรื่อยๆนะเพื่อจะจัดตกแต่งให้มีพื้นที่นะเนี่ยไล่ไปสักนิดนึงก็ใช้ปืนกาวนะคะยิงก็นี่ค่ะนะคะเนี่ยเราก็จะได้นะคะห่วงไหวที่พันริบบิ้นเส้นโตตอนนี้ก็มาถึงเส้นเล็กนะคะเหมือนทำนองเดียวกันค่ะจะมีริบบิ้นเส้นเล็กใช่ไหมคะมันมีแต่ริบบิ้นอันนี้รู้สึกก็จะเหมือนกับว่าเขาทำมาทั้งสองด้านเลยนะคะมีความมันสวยงามทั้งสองด้านก็อาจจะใช้ด้านใดด้านหนึ่งนะคะแปะนะคะก็เมื่อกี้นี่จุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ตรงไหนสมมติว่าที่ตรงนี้นะคะเราก็เริ่มต้นนะคะเมื่อกี้เราทำมาจากด้านนอกแต่นี้เราก็ทำมาจากด้านในนะคะไขว้นะเหมือนกับไขว้ค่ะเส้นไขว้ริบบิ้นนะคะก็ไปกว้างๆนะคะก็เดี๋ยวลองดูค่ะเราจะลองถัวเฉลี่ยดูว่าริบบิ้นที่เราตัดมาเนี่ย มันจะพอดีที่ตรงไหนถ้าไม่นั่นก็สามารถจะขยับได้ที่มือนะคะคือทำไปแบบให้ห่างๆอะค่ะคือไม่ต้องปิดห่วงไหวจนหมดนะคะเนี่ยแต่เราสามารถปรับได้นะคะปรับได้ที่มือว่าเราต้องการให้เขาจังหวะของเขาอยู่ตรงไหนนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะบางคนพอพันเสร็จเอ้าไม่พอดีก็เหลือริบบิ้นเยอะตัดริบบิ้นทิ้งนะคะหรือบางทีก็หรือเอ้าไม่พอก็ต้องไปต่อคือไม่เป็นไรนะคะก็ขยับนะคะให้มันพอดีที่เราตัดออกมาแล้วอะค่ะนะคะก็สามารถที่จะขยับได้ที่มือไม่ต้องตกใจว่าเออมันไม่พอดีเพราะว่าถ้าริบบิ้นเราตัดแล้วเนี่ยคือได้แค่ไหนก็แค่นั้นค่ะนะคะนี่เราก็สามารถที่จะขยับนะคะให้มาลงนะที่เดิมที่เราขึ้นต้นไว้นะคะตรงนี้ค่ะนะคะก็จะมีความสวยงามละนะคะแล้วเราอาจจะช่วยแหมให้มันมีความพิเศษนะจากตัวอย่างที่ท่านทำมานี้ก็คือเพลนนะคะไหนๆก็น่าจะให้คุณผู้ชมได้ประทับใจนะคะก็เลยอยากจะใส่ลวดลายลงไปนะคะให้คุณผู้ชมรู้สึกว่ามันมีค่านะคะแล้วก็สวยงามพอนี่ถ้าทำเรียบร้อยมากมันจะหาไม่เจอนะคะว่าเราได้มีรอยต่อตรงไหนก็คงจะต้องเริ่มต้นตรงรอยต่อนะคะก็จะใส่มุกสักนิดนึงค่ะนะคะก็เริ่มต้นค่ะจากด้านล่างนี่ค่ะแตะไว้นิดนึงก่อนนะคะค่ะให้เขาอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราออกแรงดึงเนี่ยบางทีเดี๋ยวเม็ดมุกก็จะตามหลุดออกไปด้วยนะคะนี่ค่ะจับให้อยู่สักนิดนึงไม่อยู่แล้วเนี่ยถึงค่อยๆพันนะคะห่างๆไม่ต้องถี่นะคะห่างๆค่ะเป็นการดึงงานเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วในส่วนของด้านบนเนี่ยประเดี๋ยวเราจะมีดอกไม้ใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะบังเอาส่วนของมุกเนี่ยไปด้วยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราเพื่อความสบายใจเนี่ยเราก็ทำไปทั้งชิ้นน่ะนะคะคือเหมือนกับสวยตลอดทั้งชิ้นแต่จริงๆด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำหูใช่ไหมคะแล้วก็เราคงต้องทำหูนะคะแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะคะเป็นที่ของรอยต่อนะคะขยับขึ้นมานิดนึงก็คือพยายามที่จะไม่ไปถูกนะคะกาวค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้นะคะเราทำหูค่ะต่อ
อนนี้เราก็ทำหูนะคะเราก็เอาใช้ริบบิ้นนะคะที่เราตัดไปเมื่อกี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมก็พันไปข้างใต้แล้วก็ทำนองเดียวกันนะคะด้านนี้ก็ริบบิ้นนะยิงไปที่ริบบิ้นเอาไปสอดข้างล่างนะคะคุณผู้ชมนะคะตำแหน่งเดิมนะคะให้ซ้อนกันพอดีนะคะเมื่อซ้อนกันแล้วนะคะตรงเนี้ยนะคะเราอยากให้เรียบเราก็ต้องจับชนกันนะคะก็เอาปืนกาวยิงสักนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะก็ใช้มือเนี่ยค่ะจับแล้วก็บีบให้ริบบิ้นเนี่ยมาชนกันที่กึ่งกลางเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นห่วงที่แขวนพระเช็ดมือเห็นไหมคะแล้วเราก็จะนำดอกที่เราทำเสร็จแล้วนี่ค่ะมาตกแต่งนะคะเราก็ลองวางดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนบ้างอาจจะสลับกันนะคะมีลายเนี่ยนะคะสลับกันนะคะสีอ่อนสีแก่เพราะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นนะคะเนี่ยสองดอกนี่ก็ควรจะอยู่กึ่งกลางนะคะเพราะว่าจะมีที่แขวนเนี่ยอยู่ตรงกลางนี้ก็อาจจะขยับนะลองจัดเนื้อที่ดูนะคะหรือเราจะใช้สลับสีอ่อนสีแก่แต่นี้จะว่าจะเราจะเริ่มต้นจากอันนี้นะเขาใช้ปืนกาวยิงไปเลยค่ะนี่ค่ะจากฐานด้านหลังนะคะจะอยู่ทนมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยคือทนนะคะไม่ใช่คือไม่หลุดง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะพอยึดไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะอยู่นานไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็เอาสีหวานๆเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางค่ะยึดไปอีกทีนึงค่ะก็ยกกลีบนี้ขึ้นนะคะก็วางไปนะคะให้ชนพอสมควรไม่ต้องเบียดมากนะคะนี่ก็ได้สองอันแล้วใช่ไหมคะคงจะเหลือด้านข้างอีกนะคะก็นะคะเราก็ ใช้ปืนกาวนะคะตรึงไปด้านหลังถูกไหมคะเป็นก้อนหนึ่งเล็กๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยกพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็คือดอกก็ต้องเบียดกันบ้างนะคะเพราะว่าถ้ามาวางเรียงกันมันก็จะไม่สวยมันก็ต้องเบียดกันเหมือนกับว่ามันจะมีมิติอะค่ะเหมือนชนกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเป็นดอกค่ะนะคะขยับพื้นที่นะนะคะอีกดอกหนึ่งนี่ก็จะเป็นสีเข้มนิดหนึ่งนะคะใช้ปืนกาวนะคะแต้มลงไปนี่นะคะวางไปนะคะเห็นไหมคะทีนี้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะตกแต่งนะคะก็อาจจะมีพวกเม็ดมุกเนี่ยค่ะนะฉันมีเม็ดมุกอยู่ฉันจะใส่ไปตามช่องนะคะคืออันนี้เราอย่างที่เรียนคุณผู้ชมแล้วนะคะบางครั้งที่เคยบอกคุณผู้ชมบางทีเราจะบีบไปตรงนี้ก็ได้แต่เวลาที่เอาไปใส่เนี่ยมันอันตรายมากคุณผู้ชมก็อาจจะบีบนะคะกาวลงไปในช่องนะนิดหน่อยนะคะของผ้าแล้วก็เอาเม็ดมุกเนี่ยใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะเป็นสีต่างๆนะคะไม่ต้องเยอะนะคะก็เป็นเม็ดมุกเนี่ยค่ะแทรกลงไปนะคะแทรกลงไปของนี่นะคะเห็นก็ลองใส่ไปอีกนะคะในระหว่างของกลีบที่งอไปงอมานะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นนะคะเห็นมุกเนี่ยแทรกออกมานะคะจะใส่ไปตรงกลางนะคะเดี๋ยวก็จะมีความงามนะเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะคะไม่งั้นมันก็จะดูธรรมดานะคะหลังจากที่ทำให้คุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันดูพิเศษนะไปจากดอกไม้นะคะที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็แทรกลงไปได้นะคะอีกครั้งนะคะเอาปืนกาวยิงไปตรงกลางเนี่ยค่ะนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใช้พวกเม็ดมุกนะคะแทรกลงไปตรงกลางเห็นไหมคะผู้ชมคะก็จะเห็นว่าเป็นดอกไม้เนี่ยค่ะกลีบดอกเนี่ยเบียดกันนะคะเรียงกันนะคะอาจจะไม่ต้องใส่ทุกเม็ดก็ได้นะคะทุกดอกก็ได้นะคะเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าลมพัดนะปิวไปปิวมาก็จะเห็นเกสรเนี่ยอยู่ข้างในนะคะก็สวยงามก็เป็นการแทรกนะคะแบบไม่ต้องตั้งใจมากว่าเราจะต้องใส่ให้มันครบนะคะนี่เวลาที่เรามองไปเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามีกลีบ
กลีบของมันเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะคะสวยงาม ทีนี้นะคะเมื่อเราครบแล้วนะคะมีดอกแล้วคงจะเห็นนะคะว่ามันมีความงามเราจะเติมใบนะคะสักเล็กน้อยนะคะทีนี้ใบอย่างที่บอกแล้วเนี่ยเราก็มีใบสำเร็จรูปมานะเป็นดอกไม้ที่บางทีเราเหลือจากการใช้งานเนี่ยนะคะนี่ก็ไม่เคยทิ้งเลยนะคะเราก็สามารถที่จะนำเก็บไอ้กลีบดอกกลีบใบไม้เลยพวกนี้นะคะเอามาใช้นะคะเพื่อจะให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นมาอีกถูกไหมคะเพราะว่าบางทีเราใส่แล้วความจริงแค่นี้ความจริงก็มีความงามนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันงามจริงๆมันสวยทีเดียวแหละนะคะแต่ว่าเราอยากให้มันเหมือนกับมันสมบูรณ์สักนิดหนึ่งเดี๋ยวนึงก็จะลองใส่ใบไม้นะคะก็คือใช้ปืนกาวยิงแล้วก็แทรกไปข้างใต้เนี่ยนะคะง่ายๆนะคะเราเป็นใบไม้สำเร็จรูปนะคะเนี่ยค่ะยิงไปที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยกกลีบขึ้นนะคะแทรกลงไปตรงกลางนะตรงด้านในค่ะให้มันมีใบนะคะช่วยให้มันมีความพิเศษขึ้นนะคะค่ะสองข้างนะคะก็มีทางใบเล็กใบใหญ่นะคะก็เหมือนกับว่าดอกไม้แล้วก็มีใบไม้นะคะจริงๆคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมขยันเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปหาใบไม้เป็นผ้าสีเขียวพื้นนะคะผ้าพื้นสีเขียวมาก็ได้นะคะเป็นผ้าพื้นสีเขียวมาแล้วก็มาเย็บนะคะมาเย็บประกอบเข้านะคะมาเย็บเป็นรูปใบไม้ค่ะพับแล้วก็เป็นรูปใบไม้แล้วก็เอามาสอยหรือมาปืนกาวยิงนะคะตรึงเข้าไปเนี่ยนะก็สามารถที่จะเนี่ยผู้ชมคะผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าจะได้ที่แขวนพระเชษฐมือซึ่งดูพิเศษแล้วก็ไม่ซ้ำแบบใครนะคะตรงเนี้ยเราก็จะใช้เป็นที่พาดผ้านะคะเป็นที่พาดผ้าได้นะคะแล้วก็ไปแขวนนะคะในอ่างล้างมือนะคะนี่ก็จะสวยงามนะคะกับที่ที่ท่านทำมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดูบางคนไม่ชอบอะไรที่ตกแต่งมากนักนะคะก็เรียนใช้ลิปบิ้นเปลือยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะผ่านไปแค่ครั้งเดียวนะคะเราก็ให้เห็นหว่องหวายแล้วก็อันนี้ใช้สีแดงนะคะแล้วก็ใช้ใบไม้แค่ข้างละ2ใบแล้วก็ดอกจำนวนเท่ากันคือ4ดอกนะคะอันนี้ก็มีความน่ารักนะแต่เวลาหูเนี่ยเราใช้ลิปบิ้นนะเส้นเล็กกว่านะคะค่ะสำหรับที่แขวนพระเชษฐมือวันนี้นะคะถามว่าคุณผู้ชมจะต้องลงทุนซื้ออะไรบ้างเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าคุณผู้ชมควรจะไปที่สวนจตุจักรนะคะเพราะว่าสวนจตุจักรก็จะมีพวกห่วงหวายเนี่ยขายนะแล้วก็มีหลายลักษณะทีเดียวนะคะมีทั้งขนาดที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้ว6นิ้วนะคะหรือใหญ่กว่านี้แต่ว่าใหญ่กว่านี้ก็ไม่เหมาะที่จะทำที่แขวนพระเชษฐมือนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะคะก็คงจะต้องมีเศษผ้าลักษณะแบบนี้นะคะคือจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่เป็นเศษผ้านะคะเราก็คงจะไม่ซื้อผ้าที่เป็นเม็ดๆมาแล้วก็มาตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเราใช้เศษผ้าที่เรามีอยู่นะคะ เรียนคุณผู้ชมไปแล้วว่าถ้าเกิดมีเวลาช่วงท้ายเนี่ยนะคะก็อยากจะสาธิตวิธีการตัดให้คุณผู้ชมได้ดูอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะดูทางทีวีนี่ก็ยังบางทีเห็นไม่ชัดก็อาจจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูคืออาจจะวางแบบตัดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะวางแบบตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดไปเป็นวงกลมนะคะ เวลาช่วงท้ายเนี่ยคงจะมีเวลาให้ดิฉันนิดหนึ่งก็จะลองตัดให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะนักนิดหนึ่งซึ่งใช้เวลาไม่มากนักเนี่ยค่ะก็เจียนไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะค่ะนี่ค่ะโดยใช้กรรไกรเล็กนะคะนี่ค่ะเจียนซ้ายแล้วก็ขวานะไปตรงไอ้กลีบที่เราตัดเอาไว้อะนะค่ะคือเนี้ยตัดไปได้ทีละ4กลีบเลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นค่ะจะต้องเจียนรอบกลีบให้มันเท่ากันทุกกลีบนะคะเพราะว่าคือในส่วนของกลีบที่มันเกินมาเนี่ยเวลาที่เราอยากไปเนี่ยมันก็ได้รูปกลีบแล้วนะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะกับกลีบดอกมากนักนะคะเพราะว่าเราใช้ภาพรวมนะภาพรวมของกลีบดอกไม้พอไปอยู่รวมๆกันแล้วเนี่ยเวลาที่มันเผยออกมาเนี่ยนะคะกลีบเนี่ยสั้นบ้างยาวบ้างก็จะเหมือนธรรมชาตินะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเทคนิคในการที่เราตัดเนี่ยคือถ้าไปเลาะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมจะต้องตัดนะคะ
จากมุมหนึ่งนะตัดตักริมของผ้าเนี่ยค่ะด้านหนึ่งนะคะไปจดของมุมด้านในแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะถ้ากดคุณหมุนอย่างนั้นอะบางทีมันเข้าไปไม่ถึงนะปลายกรรไกรขนาดเล็กก็ยังเข้าไปไม่ถึงนะคะเพราะนั้นเนี่ยถึงจะต้องสาธิตให้ดูเพราะเมื่อกี้เนี่ยสาธิตตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะก็บางคนที่มาเพิ่งเปิดเจอก็อาจจะว่าเขาตัดกันยังไงนะคะถึงตัดได้ทีละจำนวนมากด้วยนะคะแล้วก็คือมันจะต้องเนี่ยมาชนกันอย่างนี้คุณผู้ชมลองนึกดูถ้าคุณผู้ชมตัดอย่างเงี้ยแล้วเราหมุนออกไปเนี่ยมันจะลำบากแล้วก็ยากมากเลยนะคะเพราะนั้นเราก็คงจะต้องวนนะคะแบบนี้ไปนะคะให้มันมาถึงจุดที่มันจะต้องตัดนะคะพอดีเนี่ยค่ะก็สุดท้ายแล้วค่ะนะคะดิฉันก็พยายามจะใช้เวลานะคะที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมมากที่สุดเลยค่ะนะคะก็คงจะสุดท้ายนะคะเนี่ยก็หมดละคุณผู้ชมก็จะได้ผ้าอย่างนี้ค่ะนะเป็นชั้นๆนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการแล้วเป็นไงบ้างคะสำหรับที่แขวนผ้าเช็ดมือมีกำลังใจมีจุดประกายอะไรให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นไปทำบ้างหรือยังนะคะเพราะว่าดิฉันคิดว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นก็ชอบไปเดินนะคะตามเขาเรียกว่าเป็นตลาดที่เป็นตลาดที่สามารถเอาของอะไรกระจุกกระจิกเป็นงานฝีมือเนี่ยมาขายนะคะเป็นถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็งานอันนี้ยังไม่มีใครได้ทำเลยดิฉันภูมิใจมากที่ได้นำเสนอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ลองทำดูนะคะแล้วก็มาบอกกล่าวกันบ้างดิฉันก็จะได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับคุณผู้ชมด้วยมันจะได้มีรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะคะสำหรับรายการสารพันงานก็กรรมวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันได้ค่ะโทรมาที่022112056หรือ022112052มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้คงต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ